มาหน่อยนั่นแหละไปตามดูด้วยครับมาเจอแบบเรารู้จักกับของหายเจ็บเจ็บชื่อที่สองน้องก็ได้ที่สูงอ๋อนี่คุณไปซื้อมาไม่ได้เก็บเองเลยอ๋อเอาแล้วคุณไปซื้อแบบมันเฮ็ดติดซื้อของมันกินเป็นเฮ็ดขาวอะไรก็ได้เป็นเฮ็ดแดงเดี๋ยวกินแล้วมันกินเป็นเรื่องของมันกินแล้วมันจะพ่อแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนค่อยๆลดลงแล้วนะค่อยๆดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นิดหน่อยนะ403นะมีสูงอยู่บ้างนะคือไอ้เราตอกเท้าเนี่ยหันเยอะแล้วมันก็เลยกินเป็นตัวชิ้นเล็กๆเลยแต่ถ้าเกิดชิ้นใหญ่ขึ้นมาจะได้ผมเลือกผมจะกินเองตอนนี้นะครับคนไข้นะครับก็อาการดีขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยแต่ว่าตัวของเอนไซม์ตับเองก็ยังอยู่ในภาวะที่สูงนะครับคือประมาณ400อยู่นะครับก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่ครับแต่คาดว่าอีก 2-3 วันน่าจะอาการดีขึ้นและเอนไซม์ตับน่าจะลดลงได้นะครับก็คงฝากเตือนนะครับว่าเห็ดที่อันตรายเนี่ยก็คือเห็ดกลุ่มที่เป็นเห็ดอะแมนิต้าซึ่งสามารถสร้างอะแมนิต้าท็อกซินได้สารตัวนี้นะครับจะเป็นสารที่ทำมีพิษต่อตับอาจจะทำให้เกิดภาวะตับวายและก็ถึงเสียชีวิตได้ในกรณีคนไข้รายนี้นะครับโชคดีที่ทานไปจำนวนไม่มากคือซื้อมาทั้งหมด2ดอกผสมกับเห็ดอื่นแล้วก็นำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆทำให้กระจายกันแบ่งกันกินชิ้นเล็กๆก็เลยอาการไม่เยอะมากครับเห็ดกลุ่มนี้จะเป็นเห็ดที่เรียกว่าเห็ดละโง่หินนะครับแล้วก็แต่แล้วแต่ชื่อในพื้นที่ในจังหวัดน่านจะเรียกว่าเห็ดม่วงโก้งตีนตันนะครับแล้วก็บางส่วนจะไปปะปนกับพวกเห็ดไข่ห่านนะครับเราอาจจะเรียกว่าเห็ดไข่ห่านตีนตันก็ได้นะครับดังนั้นการรับประทานเห็ดพวกนี้เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังครับเห็ดที่แปลกๆไม่เคยกินเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงครับภาวะในช่วงปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะครับในช่วงปีนี้ก็ฝนนะครับเริ่มมานะครับซึ่งก็อาจจะมีเห็ดเนี่ยกระจายในพื้นที่ทั้งในป่าแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งฝนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีระยะยาวเนี่ยนะครับอาจจะทำให้มีเห็ดปริมาณมากที่ขึ้นในพื้นที่นะครับก็คงต้องระมัดระวังนะครับเพราะชาวบ้านจะไปเก็บเห็ดแล้วคนที่ขายกับคนที่กินเนี่ยคนละคนการคนขายบางครั้งเนี่ยอาจจะแจ้งว่าเห็ดนี้กินได้แต่ว่าบางทีเนี่ยผู้กินก็อาจจะไม่ทราบว่ามีพิษหรือไม่มีพิษครับแนวโน้มปีนี้เป็นยังไงบ้างในแนวโน้มของปีนี้นะครับก็คิดว่ามีโอกาสที่การระบาดของเห็ดพิษจะมีได้มากนะครับทุกปีจะมีคนไข้ประมาณ 10-20 รายที่มีอาการหนักทุกปีนะครับจึงขอเตือนว่าการรับประทานเห็ดนะครับขอให้ระมัดระวังอย่าทานเห็ดที่เราไม่รู้จักนะครับเพราะบางครั้งคนขายที่ไปเก็บอาจจะไปเก็บโดยที่ไม่รู้